สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมงานเลี้ยงอำลาแด่ผู้ละทางโลกซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่1ในทั้งส่วนของวันที่1เนี่ยแน่นอนนะครับกิจกรรมประเภทนี้เป็นกิจตีบอสซึ่งเราจะต้องเจอกับเจ้า Thunderbird โดยที่ถ้าเพื่อนๆอยากได้แค่ไปบนเจมเพื่อนๆเก็บคะแนนแค่ 1,000 ก็พอแต่ถ้าสมมติอยากได้ของครบทั้งหมดจำเป็นจะต้องเก็บถึง 6,000 นะครับแล้วคุยกันแบบนี้ก่อนนะทีนี้มันจะมีคำถามว่าคะแนนเราได้มาจากไหนมันได้จากการปราบบอสครับแล้วก็เลือกตรงส่วนของบัฟให้ฝั่งของบอสนะสังเกตดีๆนะตรงส่วนนี้ขวาบนเนี่ยมันจะเขียนเลยว่าเราจะได้คะแนนเบื้องต้นอยู่ที่500ถูกไหมและเสร็จปุ๊บถ้าเรามีการกดเลือกตัวส่วนของตัวคูณเนี่ยเป็นระดับที่ยากขึ้นมาก็จะได้คะแนนเพิ่มเติมซึ่งถ้าเอาแค่ Primal Gem เนี่ยปานกลางหรือยากก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าในกรณีที่เพื่อนๆต้องการเก็บครบแต่ว่าในกรณีที่เพื่อนๆต้องการเก็บครบ 6,000 เราจะต้องมาดูบัฟกันนิดนึงนะฮะตรงส่วนของบัฟที่ผมจะค่อนข้างไม่แนะนำให้ใส่คือพลังชีวิตกรณีที่เพื่อนๆนะฮะทีมยังไม่แข็งมากพอแล้วก็ดูตรงกลางนิดนึงอย่าใส่หมดนะตรงส่วนนี้ให้เพื่อนๆดูตรงส่วนของ3อันนี้3อันนี้นะมันจะมีเพิ่มความต้านทานธาตุไฟน้ำแข็งแล้วก็ไม้ให้ดูทีมของเพื่อนๆว่าของเพื่อนๆเนี่ยจริงๆแล้วเป็นทีมที่มีดาเมจหลักอยู่ที่ธาตุไหนแล้วอย่าใส่ธาตุนั้นโอเคไหมแล้วก็ข้อสำคัญอีกอันนึงบัฟเพิ่มเติมเนี่ยอันอื่นเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่อันท้ายไม่แนะนำให้ใส่นะครับเพราะมันจะโดนดาเมจโอเวอร์ไทม์ใส่ตัวเราทีนี้ไปกันต่อในตรงส่วนของบัฟนี้เพื่อนๆจะต้องใช้บัฟที่เหมาะกับทีมของเพื่อนๆเช่นกันแต่ของผมเนี่ยคุยกันก่อนว่าเป็นทีมไฮเปอร์บูมก็จะใช้เป็น3อันนี้พอดีใส่ไรเด่นนะครับทั้งนี้มันจะมีบัฟอยู่ตัวหนึ่งซึ่งการใช้งานเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับ Thunderbird เนี่ยเป็นตัวละครที่มีไฟฟ้าติดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะซัดตรงส่วนของธาตุอื่นใส่เข้าไปได้แต่ยกเว้นไฟฟ้าเพราะตรงส่วนของ Thunderbird เนี่ยมีค่าต้านทานไฟฟ้า 100% นะครับไฟฟ้าตีไม่เข้านะดังนั้นนะฮะอย่าเห็นแค่ตรงส่วนของบัฟตรงนี้แล้วเข้าไปเลือกเอาตัวไฟฟ้าใส่เข้าไปเยอะๆนะคุยกันก่อนนะครับเพราะว่ามันมีบัฟเกี่ยวกับเรื่องของเกิดปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วจะปล่อยคลื่นกระแทกโอเคไหมนี่เราก็เข้าไปนะครับทีมที่ผมใช้เป็นชุดนี้เป็นไรเด้นจุดระเฟืองแล้วก็มี2คนแปะน้ำนะครับชิงชิวเย่หลานแน่นอนนะครับในดะยืนฟิลเข้าไปกันนะเรามาว่ากันในส่วนของเมคานิกของ Thunderbird กันบ้างอาจจะไม่ได้ผ่านแบบเป๊ะๆร้อยนะครับในตานี้ตรงส่วนของเจ้า Thunderbird เนี่ยมีจุดที่ผู้เล่นหลายคนรำคาญเป็นอย่างมากเนื่องจากมันจะมีการบินไปบินมาที่ขี่เอามากๆเลยวิธีการสู้กับเขาเนี่ยสังเกตนะครับถ้าโจมตีส่วนใหญ่ของเขาจะมาโดยที่มีสัญลักษณ์บนพื้นก่อนดังนั้นเราเช็คก่อนนะครับว่ามาหรือเปล่าโอเคนี่เราแดดหลบแบบนี้คือตรงกลางไว้นะ Thunderbird จะชอบบินไปบินมาเสร็จปุ๊บเขาจะไปจบอยู่ที่ตรงกลางนะครับทั้งนี้ถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีตัวละครอย่างโยอิมิยะก็สบายกินหมูนะฮะเพราะว่าเขาตีถึงนี่ถ้าเจอท่านี้ให้เราไอเฟรมนะครับกดจะกดหลบหรือจะกดอัลติเมทก็ได้ Thunderbird เนี่ยเวลามันตีเรานะครับโดนเราเสร็จปุ๊บตัวฝั่งเขาเนี่ยเขาจะอยู่กับที่นะอ่ะนี้ก็เราก็หลบกันไปนะฮะตามสเต็ปเนี่ยกลับมาแล้วตรงกลางนะครับหลักๆพยายามอยู่ตรงกลางไว้นะโอเคท่านี้เหมือนกันเลยนี่ก็พยายามหลบหรือไม่ก็ไอเฟมจากอัลติเมทนะครับโอเคอัลติเมทมานี่ทีมไฮเปอร์บูมเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงตรงที่เขาสามารถจุดระเบิดมะเฟืองได้เหมือนกันนี่ฮะมาแล้วนี่นะเรารอเขาลงมานิดนึงโอเคประมาณนี้ครับถ้าเขามีอยู่แค่นี้วนๆเลยโอเคต้องส่วนของการวางพื้นลักษณะนี้ให้เพื่อนๆระวังนะจะเป็นการที่สร้างสายฟ้าออกมาซึ่งจะไล่ตามเราถ้าไม่หลบเหนื่อยหรือไม่งั้นเพื่อนๆต้องมีตัวที่เป็นตัวเกาะครับเกาะป้องกันหรือตัวฮีลดีๆได้แหละโอเคนิดนึงถ้านี้หลบนะครับแดดได้นะแดดได้ถ้าใครไม่ชินก็พยายามวิ่งออกเลยนะมันมีระยะของมันอยู่ประมาณนี้ป
ไปว่ากันต่อในส่วนของของรางวัลกันบ้างสำหรับของรางวัลในวันนี้ก็จะมีไพรโมเจมอยู่ที่105ไพรโมเจมนะครับเพราะว่าได้90กับ15ใช่ไหมซึ่งณตรงนี้อย่างที่บอกนะครับเอาเท่าที่ไหวนะใครไม่ไหวจริงๆลองค่อยๆอย่างน้อยก็เก็บไพรโมเจมให้ได้นะฮะนี่ก็แน่นอนนะครับคลิปนี้อาจจะไม่เป๊ะแต่ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่กำลังปวดหัวกับเจ้านกอยู่นะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ